ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระแก้วดอนเต่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุหยกสีเขียวสีเข้มขนาดหน้าตัดกว้าง 6.5 นิ้วสูง8นิ้วฐานสูง 17.75 นิ้วฐานกว้างตอนบน 7.75 นิ้วฐานกว้างตอนล่าง 10.75 นิ้วศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลายพระแก้วดอนเต่านับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางประดิษฐานอยู่ในกุฏิพระแก้ววัดพระธาตุลำปางหลวงพระแก้วดอนเต่าวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระแก้วที่สวยงามมากองค์หนึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนสิงสามปลายสังคติยาวลงมาจรดพระนาภีพระพักเป็นรูปทรงลีหรือรูปไข่พระเกศเป็นต่อมพระกันยาวสยายปลายโค้งออกบานองค์พระประทับนั่งปางสมาธิราบมือประสานบนตักประวัติตำนานเล่าขานกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดพยากรณ์ไว้เมื่อทรงดับขันธปรินิพพานล่วงมาแล้ว 1,000 ปีจะมีผู้มีบุญจากดาวดึงลงมาจุติและได้บวชเป็นพระเถระการเป็นดั่งคำพยากรณ์มหาเถระนั้นดำริสร้างพระพุทธรูปแต่ยังปองใจเลือกวัสดุใดพญานาคในลำน้ำวังจึงนำแก้วมรกตหรือแก้วกายสิทธิ์ใส่ในหมากเต้าคือแตงโมในไร่ของนางสุชาดาผู้เป็นอุปถากนางสุชาดาเก็บแตงโมไปถวายมหาเถระเมื่อผ่าออกมาพบแก้วมรกตจึงนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปก็พยายามแกะเป็นพระพุทธรูปขึ้นแต่ก็แกะไม่สำเร็จเพราะเนื้อแข็งมากจนกระทั่งมีตาประขาวซึ่งเป็นพระอินทร์ปลอมตัวมาอาสาแกะพระให้เมื่อแกะเสร็จตาประขาวก็หายไปครั้นเมื่อมหาเถระและนางสุชาดาทำการสมโภชแล้วก็ถวายพระนามพระพุทธรูปพระแก้วมรกตองค์นั้นว่าพระแก้วดอนเต่าต่อมาพระมหาเถระและนางสุชาดาถูกเจ้าผู้ของนครลำปางสังหารโดยมีผู้ใส่ความว่าเป็นชู้กับพระมหาเถระก่อนนางตายนางได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าตนไม่มีความผิดขอให้เลือดพุ่งสู่อากาศเป็นการประกาศความบริสุทธิ์เพื่อให้พระมหาเถระพ้นข้อครหาเหตุการณ์เป็นดั่งคำอธิษฐานของนางสุชาดาเมื่อพระมหาเถระพ้นจากความผิดจึงอัญเชิญพระแก้วไปบริสถานไว้ยังวัดพระธาตุลำปางหลวงตราบจนปัจจุบันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่